สวัสดีครับพบกับผมชักมันนี่เบตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทำการวิเคราะห์แนวโน้มหุ้นวันที่สี่มกราคมสองพันห้า้อยหกสิบหกนะครับมาวิเคราะห์กันก่อนเปิดตลาดนะอ่ะวันนี้นะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะคือเราจะมาทำการดูหุ้นนะครับดูเซ็ตนะก่อนหนึ่งวันนะครับอ่ะหลังจากปิดตลาดแล้วช่วงประมาณทุ่มสองทุ่มเราก็มาดูกันนะว่าจะ ยังไงต่อนะครับสำหรับหุ้นที่ติด most active นะครับหุ้นที่มีการซื้อขายเยอะนะครับติดอันดับนะอ่าแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปนะก็มาดูที่เซ็ตนะครับเซ็ตสามารถยืนเหนือ1673ไปเรียบร้อยแล้วนะครับแนวถัดไปคือ1693นหะสิาะสำหรับตัวเซ็ตแนวต้านถัดไปคือบริเวณตรงนี้นะตรงนี้นะครับก็ขอให้มัน ขึ้นไปได้เรื่อยๆนะอ่าตัวนี้ก็เงินไหลเข้ามาเรื่อยๆนะครับไหลเข้ามาเรื่อยๆนะอ่าถือว่าโอเคนะถือว่าโอเคนะครับสําหรับตัวเซตนะอ่ะคราวนี้เรามาดูหุ้นลายตัวกันนะครับอ่าตัวนี้เดลตานะเดลตาก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับใครที่มีของก็ถือต่อไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้มาถึงแนวต้านแรกนะครับอ่าแนวต้านแรกนะครับ หนึ่งแนวต้านที่หนึ่งนะแนวต้านที่หนึ่งคือเก้าร้อยยี่สิบหกนะเก้าร้อยี่ิบหกนะครับตอนนี้ถึงละถึงละนะครับมาลุ้นต่อนะครับมาลุนนา้นต่อว่ายืนเหนือเก้าร้อยี่บหกแล้วเนี่ยได้แข็งแข็งหรือเปล่านะยืนได้แข็งแข็งหรือเปล่านะครับสําหรับใครที่ถือมานะครับก็เลื่อนสต็อปลอตมาวางไว้ตรงที่บริเวณตรงนี้ <c oughs> จ็ดร้อยเก้าสิบสี่นะเจ็ดร้อยเก้าสิบสี่นะครับเราก็ลุ้นนะลุ้นต่อไปนะสำหรับตัวเดลต้านะขอให้ทะลุไปถึงหนึ่งพันหนึ่งร้อยให้ได้นะหนึ่งพันหนึ่งร้อยให้ได้นะสำหรับตัวนี้นะใครมีของก็ดีใจด้วยนะครับอ่ะตัวถัดมา BBL นะครับใครที่ด้ดูไลฟ์นะ BBL ใครที่ด้ดูไลฟ์ก็จะเฮ้ยตัวนี้ในไลฟ์เราก็บอกว่ามันสวยดีนะมันสวยดีนะตอนนี้ทะลุแนว ้านเดิมนะครับแนวต้านเดิมคือหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าเป็นที่เรียบร้อยนะเป็นที่เรียบร้อยทะลุแบบเต็มข้อนะเต็มข้อเลยเนะนี่ยเห็นไหมตรงนี้นะทะลุแบบเต็มข้อเลยนะคือมาเต็มแท่งอน่ะนะครับอ่ะคราวนี้ใครที่ซื้อบ bl เข้าไปแล้วนะครับก็าวาง stop l ล s s ไว้ที่หนึ่ง้อยสี่สิบสองนะแนวต้านถัดไปหนึ่งร้อยห้าสิบกหนึ่งร้อยหกสิบ นะครับสำหรับเจ้าตัว BBL นะอืมถือว่าเยี่ยมนะถือว่าสวยงามนะ BBL นะถัดมา CPO นะครับมาชนแล้วนะมาชนแล้วนะครับแนวที่ให้ไปคือหกสิบเก้านะครับหกสิบเก้ามาชนละก็ถือต่อไปนะครับถือต่อไปนะเลื่อนสต็อปลอตขึ้นไปอีกนะ เลื่อน s ต o p l ล s s เป็นหกสิบเจ็ดนะครับสำหรับตัว CPO นะแนวต้านนะครับแนวต้านถัดไปก็คือเจ็ดสิบบาทยนะี่สิบห้าสตางค์นะเจ็ดสิบาทยี่สบห้าสตางค์แล้วก็จะมีเจ็ดสิบสี่บาทห้าสิบสตางค์นะครับสำหรับตัว CPO นะตัวนี้ตัวนี้คือเจ็ดเจ็ดสิบาทยี่ห้าสตางค์คือบริเวณตรงนี้นะครับบริเวณตรงนี้นะผ่านไปได้ ก็แนวนี้นะครับ74บาท50สตางค์นะตัวถัดมาเคแบงค์ครับ K-Bank ก็ขึ้นนะครับเซกเตอร์ของกลุ่มแบงค์มันขึ้นมาทั้งหมดนะครับอ่าส่วนมากมันก็จะขึ้นนั่นแหละนะอ่าตอนนี้แนวต้านอยู่ที่149บาท50สตางค์นะสำหรับเจ้าตัว K-Bank นะคนที่มีของก็วางสต็อปลอดไว้ที่ หนึ่งร้อยสี่สิบสี่บาทนะครับหนึ่งร้ยสี่สบสี่บาทนะตอนนี้ลุ้นให้สามารถยืนเหนือหนึ่งร้อยสี่บเก้าบาทห้าสิบสตางค์ให้ได้นะเพื่อจะไปต่อที่หนึ่งร้อยห้าสิบสองนะครับสำหรับตัว k b แบงนะสำหรับตัว k b แบงอ่าตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะก็ถือว่าโอเคนะครับอกลับมาละกลับมาละวนะ Okay, ตัวต่อมาครับ AOT นะ AOT ก็ไปเรื่อยๆของเขานะครับ AOT นะคนที่มีของก็วาง stop loss ไว้ที่74บาทนะครับ74บาทแนวต้าน76บาท25สตางค์78บาท50สตางค์นะครับก็ถือต่อไปเรื่อยๆในะในระยะยาวถือต่อไปเรื่อยๆนะครับอืม ตัวถัดมาบ้านปูอ่ะบ้านปูไซด์เวอัพนะไซด์เวอัพอยู่ในก่อสิบสามบาทยี่สิสตางค์ถึงสิบสาบาทแปดสิสตางค์นะครับใครที่มีของก็ถือต่อไปนะครับถือต่อไปนะวางสต็อปลอดไว้ที่สิบสาบาทก็ได้สิบสามบาทนะอ่านะครับอืมตอนนี้มันก็ยังขึ้นไปเรื่อยๆแหละอ่ายังไม่มี แรงขายออกทั้งหมดนะครับสำหรับเจ้าตัวบ้านปู่นะยังไม่หลุด e ม a เจ็ดสิบห้าด้วยนะครับก็ชนแนวใต้ก็ต้องมีย่อบ้างนะชนแนวใต้ก็ต้องมีย่อบ้างนะครับอ่าสำหรับใครที่จะรอรับก็รอรับแถวๆถสิบสามบาทยี่สิบสิบสามบาทอะไรประมาณนี้นะครับอืมนะตัวถัดมา kce นะครับ kce ยังเป็นแนวโน้มขาลงอยู่นะยังเป็นแนวโน้มขาลงอยู่นะครับ อืตอนนี้ก็มองแค่เด้งนะครับเด้งก็คือเด้งขึ้นไปบริเวณสามสิบแปดบาทห้าสิบสตางค์นะตอนนี้สามสิบแปดบาทห้าสิบสตางค์นะอืมนะณบริเวณนี้ก่อนนะครับสำหรับเจ้าตัว KCE นะคนที่มีของวางตอปลอตที่สี่สิบสี่บาทห้าสิบสตางค์นะครับตัวถัดมา BDMS นะ BDMS ก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับ คนที่มีของก็วางสต็อปลอ s ไว้ที่ยี่สิบแปดบาทนะยี่สิบแปดบาทบริเวณโซนข้างล่างเนี่ยนะครับยี่สิบปดบาทนะแนวต้านนะครับสามสิบสองแนวต้านสามสิบสองสามสิบห้าบาทเจ็ดสิบห้าสองแนวนี้นะครับสองแนวนี้นะอืมถือต่อไปนะครับเงินเริ่มมาเงินเริ่มมา VGI ออ่าตัวนี้ สวยนะวีัยนี่แบบโผขึ้นมาแบบล้นหลามนะครับสื่อสื่อมาสื่อมาหรือเปล่าช่วงนี้นะครับอืมป้ายหาเสียงเยอะหรือเปล่าไม่รู้เกี่ยวนะตัวนี้นะครับคือวีัยก็สวยดีนะครับมีเงินเข้าวันนี้แบบอ่าแล้วถ้าดูที่ซาเนี่ยมีสัญญาณซื้อวันแรกนะ มีสัญญาณซื้อวันแรกคนระับบวกมาโหสิบเปอร์เซ็นเลยนะสำหรับ bgi นะคนที่มีของตอนนี้ก็วางซับร้อไว้ที่สี่บาทหกสิบสี่นะครับดาวต้าถัดไปคือห้าบาทแล้วก็ห้าบาทสี่สิบสตางค์นะตัวสุดท้ายนะครับคอมเซเ่ 7, นะตัวนี้สวยดีนะตัวนี้คอมเซสวยดีนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเฟรมใหญ่นะทางเฟรมมัน มาวีกวีก็กลับตัวเดยก็กลับตัวนะครับตัวนี้โอเคนะค่อนข้างโอเคนะครับสำหรับตัวคอมเซเนนะครที่มีหุ้นนะมีหุ้นก็วางตอปรัตดวยที่ 31, 75, สามสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบห้าสตางแนวต้านอยู่ที่สามสิบหกบาทยี่ห้าสามสิบแปดบาทยี่สิบห้านะครับสำหรับตัวคอมเซนะ โอเคก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับเพื่อนเพื่อนนักลงทุนนะครับเอาไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนนะครับถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับจากมันีเบเตอร์สวัสดีครับ